สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ Morning ค่ะวันนี้งดนอนนาแต่จะไปหาเหตุตามหลักฐานที่มีอย่างที่บอกว่าพยานปากหนึ่งไม่มีทางให้การเท็จแน่ๆคือซากศพน้องชมพู่ให้การอย่างไรบ้าง 1. ให้การว่าหนูเสียชีวิตช่วงระยะเวลาวันที่12พฤษภาคม63เวลาบ่ายๆถึง13พฤษภาคม63เวลาบ่ายๆ 2. ให้การว่าไม่ได้มีใครทำร้ายหนูแต่หนูอดน้ำอดอาหารจนเสียชีวิตเอง 3. ให้การว่าหนูตายตรงนั้นด้วยรอยเลือดตกหลังความตายนั่นยืนยันตรงตามท่านอนตาย 4. ให้การว่าการตายหนูบุกป่าฝ่าดงเดินบากบั่นมาถึงจุดเสียชีวิตร่องรอยแผลตุ่มพุพองที่เท้ายืนยันคำให้การและรอยหญ้าบาดกิ่งไม้เกี่ยวมีรอยเลือดซิปยืนยันว่าแผลเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตเพราะพยานปากนี้ให้การหนักแน่นและยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำทับสนับสนุนข้อมูลของพยานซากศพทางฝ่ายพนักงานสอบสวนถึงกับต้องเปลี่ยนบทใหม่ให้มีช่วงที่เด็กเดินขึ้นเขาเองให้ตรงกับร่องรอยบนศพจะให้ใครอุ้มไปใส่กระสอบไปไม่ได้อีกแล้วเพราะร่องรอยตามขาตามหลังจะอ้างยังไงอีกทั้งที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าจุดที่ว่าเอาเด็กไปซ่อนนั้นตอนค้นหาเด็กหายบ่ายๆวันที่11มีคนไปหาตรงนั้นแล้วไม่เจออะไรดังนั้นจึงกลายเป็นว่าเด็กฟื้นและเดินออกจากที่ซ่อนขึ้นเขาไปก่อนจึงไม่มีใครพบเด็กแต่เปลี่ยนบทมาแบบนี้ก็ยังมีเรื่องให้สงสัยและยังไงเขาหากันทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเจอเด็กแต่ชัยพลและสมพรไปเจอเก่งจุงเบยจำเลย2คนไปเจอแล้วถึงเอาศพเด็กไปอำพรางที่จุดพบศพตรงนี้ต้องระวังไปเจอยังไงเมื่อไหร่เพราะว่าเด็กหายไปแล้วเกิน6ชั่วโมงรอยเลือดตกมันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะแต่นี่รอยเลือดตกมันเข้ากันเป๊ะกับท่านอนตายตรงนั้นอีกอย่างที่สำคัญทำไมอะไรจูงใจให้กระทำผิดชัยพลออกจากสวนยางบนเขากลับมาบ้านมาอาบน้ำจะไปรับพระตามนัดและอะไรดลใจให้เดินลัดสวนยางไปบ้านน้องเมียเพื่อลักพาตัวหลานสาวมีใครตอบได้บ้างความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเอาแล้วไงไอ้ซอขอเคลียร์เพราะน้าแต่แจ้งความตามหากลัวจะโดนคดีแถมยังเพิ่งรู้จากหน้ากากขาวว่ามาดามเปิดรับบริจาคอ้างตัวเองแต่ไอ้ซอไม่ได้สักสลึงงานนี้เลยต้องเปิดใจสักหน่อยตรูให้คลิปเห็นหน้าจะไปแล้ววอยแต่ทำไมเงียบทำไมคนรับคลิปอมพนำไม่เอาไปให้ใช้ช่วยชัยพลตรูบ่หูบ่หันตุยเนอร์สูหาคนรับผิดชอบกันเองเตอะอีฉันว่างานนี้สนุกเหมือนไอ้ซอจะแหกมาดามเสร็จแล้วงานนี้เพราะคลิปนี้อีฉันจิกมาจากช่องหนึ่งใน YouTube ไม่ถูกกันแล้วกับมาดามขอนั่งบนนกเพลงตีชิงพยักยิ้มชมตะกวดกัดกันฮาคลิปนี้ไม่ใช่ของช่องยมทูตแต่ใช้คลิปต้นแบบของช่องยมทูตส่วนเสียงไอ้ซอเอามาจากช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่เคยเป็นสาวกของนกแสก
แต่ตอนนี้น่ะแตกคอกันแล้วเป็นการตัดต่อเอาเสียงมาใส่อีกคลิปย้อนเกร็ดเท่านั้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอยากให้ได้อยากให้โดนกับทุกคนยิ่งหมาดำใหญ่โตนักถึงขนาดไปร้องเรียนพี่หลวงขอให้กรรมจัดพวกนี้เร็วๆเงินที่ได้ไปขอให้หมดไวยิ่งกว่าเททิ้งถัดมานะครับบอกว่าเราว่าเสียงคล้ายเด็กเปรตคนนั้นแต่แรกถัดมานะครับบอกว่าคิดเหมือนกันเลยถัดมานะครับบอกว่าเสียงเหมือน YouTube ที่ใส่หมวกไหมพรมตอนนี้ไม่เห็นมาค่ะถัดมานะครับบอกว่าณแต่ต้องกันในซอไว้เป็นพยานถัดมานะครับบอกว่าเสียงนี้คล้ายเสียงเด็กถัดมานะครับบอกว่าใกล้กระจ่างละความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันที่23รู้กันแล้วว่าเป็นวันอะไรแต่กล่องดำยังไม่รู้ว่าเป็นของใครฮ่าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นของตัวเองห้ามมั้งครับถัดมานะครับบอกว่ามีแต่น้ำลายเหมือนกันกับพวก18มงกุฎหลอกได้แต่พวกสมองฝ่อถัดมานะครับบอกว่าหนูก็งงทำไมป่านี้เรื่องกล่องดำถึงไม่กระดึ๊บไปไหนเลยถัดมานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เล่นใหญ่แต่พอปัจจุบันถามไล่ให้ไปไกลๆที่สำคัญน่ะไม่ปริปากบอกคนที่รัฐสภาตัวเองให้ถ่ายคลิปคือใครแถมยังจะรับทำคดีที่ลูกเขาจะว่าความแม่โดนหมิ่นสนิทกันยังถัดมานะครับบอกว่าทำแสดงธรรมว่าไม่มีปัญญาลากเขาออกมาเองก็อย่าลากคนอื่นไปยุ่งถัดมานะครับบอกว่าแรกๆก็พูดอีกไม่เกิน15วันรู้เรื่องฮ่าๆๆเงียบอย่างเป่าสากชั่วโมงนี้หลงกดไปหลายวิวชิชิถัดมานะครับบอกว่าเมื่อก่อนไปกดไลค์ให้ทุกคลิปเมื่อสักครู่เข้าไปกดออกเกือบทุกคลิปถัดมานะครับบอกว่าเลิกดูนานแล้วค่ะตั้งแต่ไปหาลุงไม่เจอแล้วมาไลฟ์พร่ำเพ้อต่อว่าทำเก๋าอะค่ะเลิกติดตามเลิกกดดูค่ะถัดมานะครับบอกว่าต้องเปิดพร้อมกับจุดๆๆถึงจะดีค่ะรับรองว่ามันพะยะค่ะถัดมานะครับบอกว่า FC ที่อยู่เมืองนอกน่ะรู้ดีว่าเป็นของใครข้อมูลเพียบฉะนั้นอย่าถามอีกเรื่องกล่องดำน่ะจบนะฮะถัดมานะครับบอกว่าพูดจะเป็นปีกล่องดำแม่งไม่เปิดเผยสักทีในกล่องมีคลิปลับหรือไงครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับบางทีเราก็ต้องชี้ออกมาว่าใครพูดไม่จริงเมื่อนะแต่เริ่มเดินเรื่องจริงจังตามกฎหมายเพื่อจะนำตัวในซอออกมาช่วยเป็นพยานให้ชัยพลคนเล่านิทานไอ้ซอทั้งหลายพากันปฏิเสธวุ่นวายบ้างก็ว่าเรื่องซอจบไปแล้วตอนนี้มีแต่พรายกระซิบบ้างก็ว่ามันเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ไม่เกี่ยวอะไรกับคดีในซอไม่เคยบอกว่าเกี่ยวกับใครแม้ว่าอีฉันจะชี้ให้เห็นว่าถ้าไม่เกี่ยวเอาคลิปไปให้ชัยพลทำไมเอาไปบอกว่าคลิปจะช่วยชัยพลได้ทำไมจนเกิดเป็นการกล่าวหาว่าฉันแขวนด่าบุพการีบางคนเพื่อจะดิสเครดิตและยังหาว่าฉันยุแยงแผนให้ทุกคนทะเลาะกันซึ่งถ้ามองย้อนให้ไกล YouTube เริ่มแตกเสียง2ฝ่ายตั้งแต่มีนิทานฝ่ายหนึ่งเชื่ออีกฝ่ายไม่เชื่อเรื่องมันเริ่มจากนิทานไอซอนี่แหละเมื่อคืนเราได้ยินนะแต่เอาคลิปไอซอมาเปิดมีตอนหนึ่งที่ไอซอเตือนชัดเจนออกชื่อชัดเจนบอกชัยพลให้ระวังจะโดนฆ่าตัดตอนนี่ก็เป็นการยืนยันอีกจุดหนึ่งว่าอย่ามาแถว่านิทานไม่เกี่ยวกับคดีชัยพลวันนี้ฉัน
จะให้ฟังอีกคลิปที่คนที่แถแท็ดๆว่านิทานไอซอไม่เกี่ยวกับคดีเขาพูดว่าอย่างไรตอนโทรคุยกับไอซอลองฟังเองนะคะตัดสินใจเองว่าเชื่อไหมว่านิทานไอซอไม่เกี่ยวกับคดีชัยพลอย่างที่แท้ๆ